2ตัวแทนโตเกียวมารีนประกันชีวิตรับรางวัลคุณภาพดีเด่น2023บริษัทโตเกียวมารีนประกันชีวิตประเทศไทยจำกัดมหาชนนำโดยดร.สมโภชเกียรติไกรวันประธานที่ปรึกษาสำนักกรรมการผู้จัดการและสายงานตัวแทนร่วมแสดงความยินดีกับ2ตัวแทนโตเกียวมารีนประกันชีวิตคุณจินตนาจันทเวียงและคุณสันสิริสิริทวีวัฒน์ได้รับรางวัลตัวแทนประกันชีวิตคุณภาพดีเด่นประจำปี2023จากนายกฤษดาจินวิจารณะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในปีนี้คุณสันสิริได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่5ในโอกาสนี้บริษัทโตเกียวมารีนประกันชีวิตประเทศไทยยังได้นำผลิตภัณฑ์นวัตกรรมแผนประกันชีวิตควบการลงทุนยูนิตลิงค์โตเกียวบียอนผลิตภัณฑ์ที่มีความยืดหยุ่นในการลงทุนสูงกว่าประกันชีวิตรูปแบบทั่วไปด้วยจุดเด่นไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประกันภัยสำหรับเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครองร่วมออกบูธในงาน Thailand InsurTech Fair 2023มหากรรมเทคโนโลยีประกันภัยยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีณ Impact เมืองทองธานีอีกด้วยสวัสดีค่ะจินตนาจันทเวียงนะคะจากบริษัทโตเกียวมารีนค่ะปีนี้เป็นปีแรกสำหรับรางวัล Prime Minister Award ประจำปี2023ค่ะรางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นประจำปี2023นะคะรางวัลนี้ค่ะเป็นรางวัลที่มีเรื่องของการทำงานนะคะแล้วก็เรื่องของการทำประโยชน์เพื่อสังคมการศึกษาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมค่ะขอขอบคุณทางโตเกียวมารีนเป็นอย่างยิ่งนะคะและรางวัลนี้ค่ะแบบก็มอบให้เป็นรางวัลของโตเกียวมารีนค่ะขอขอบคุณท่านประธานสมโภชแล้วก็พนักงานผู้บริหารทุกท่านนะคะทุกคนมีส่วนร่วมในรางวัลนี้ค่ะต้องขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะสันสิริสิริเทวีวัฒน์ค่ะจากบริษัทโตเกียวมารีนค่ะปีนี้เป็นปีที่5แล้วค่ะกับรางวัลตัวแทนประกันชีวิตคุณภาพดีเด่นจากสำนักงานคมพ.เป็นที่ภูมิใจมากๆเลยค่ะรางวัลนี้เป็นรางวัลอันทรงเกียรติของตัวแทนประกันชีวิตต้องขอบคุณดร.สมโภชเกียรติไกรวันประธานกรรมการของบริษัทโตเกียวมารีนที่เป็นผู้นำและเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นตัวแทนที่ดีทำความดีแล้วก็เป็นประโยชน์กับลูกค้าค่ะ